วันนี้อยากจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ38ถึงข้อที่47ครับเป็นลักษณะของคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกนี้เอเมนไหมครับเอเมนคริสตจักรจะเปลี่ยนโลกคริสตจักรที่แท้จริงจะเปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนโลกนี้แล้วเราจะมาดูคริสตจักรของพระเจ้าที่จะท้าทายเราในคริสตจักรสมัยแรกนะครับกิจการบทที่2ข้อ38ถึงข้อที่47นะครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าโดยความเพียงกันนะครับอาจจะหลายข้อสักนิดหนึ่งพี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับพี่น้องคนไหนไม่มีพระคัมภีร์บ้างมีพระคัมภีร์บ้างชูมือขึ้นเอเมนหามานะครับครั้งหน้าใครที่ไม่มีนะครับวันนี้ให้มองที่หน้าจอก่อนได้เราจะมีเอาพระคัมภีร์มาด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเวอร์ชันฉบับดิจิตอลหรือฉบับเปเปอร์ก็ตามนะฮะเราจะนำพระคัมภีร์มาเสมอนะครับเปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายและพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้าเปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คน เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนคำลาทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินรับสิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและรับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าเราโมทนากับพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่รับการโดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนชีวิตของเราตักเตือนว่ากล่าวและเสริมสร้างเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อหลายจะเป็นผู้รับใช้ที่พักพระองค์การทำการดีทุกประการขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรของพระเจ้าให้เป็นคริสตจักรที่แท้จริงตามน้ำพระทัยของพระองค์อวยพรเน็กซัสธนบุรีแห่งนี้ให้เราได้เริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าและเราจะเริ่มต้นอย่างถูกต้องเริ่มต้นอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาตามแบบแผนของพระองค์โมทนาสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับมีท่านหนึ่งชื่อว่าริชาร์ดเอลอีแวนนะครับริชาร์ดเอลอีแวนแล้วเขากล่าวบอกว่าโศกนาฏกรรมของชีวิตไม่ใช่ว่ามันจบลงเร็วเกินไปแต่เป็นการรอนานเกินไปกว่าจะเริ่มต้นต่างหากคนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีปัญหาหลายอย่างแต่ความจริงแล้วปัญหาจำนวนมากก็เกิดมาจากว่าเราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเดียวหลายคนทำผิดพลาดมาเยอะหลายคนทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำมาเมื่อมองย้อนไปในอดีตแต่จะมีอย่างหลายอย่างจำนวนมากที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ลงมือทำและเราเสียดายสิ่งเหล่านี้ที่น้องการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเราเอเมนไหมครับการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของชีวิตของเรานักศึกษาต้องลงมืออ่านหนังสือถึงจะสามารถเรียนเก่งได้ไม่ใช่นั่งรอไปรอมาคนทำงานต้องลงมือทำการงานอะไรบางอย่างเกษตรกรต้องลงมือหว่านอะไรบางอย่างเพื่อจะรอเก็บเกี่ยวในเวลาของมันนั้นการเริ่มต้นที่ไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยก็คือการเริ่มต้นที่มาจากการเริ่มอย่างถูกต้องเป็นการเริ่มต้นอย่างถูกทางแม้ว่าการเริ่มต้นจะไปเป็นสิ่งสำคัญในการบอกถึงความสำเร็จแต่การเริ่มต้นอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการประสบความสำเร็จเพราะถ้าเริ่มต้นไม่ถูกต้องผลบั้นปลายมันไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนถ้าเราลองลากเส้น2เส้นให้ห่างกันเพียงแค่1องศาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่เมื่อลากไปยาวขึ้นเรื่อยๆมันก็จะต่างออกไปมันจะห่างไกลเกินไปมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีก็จะเป็นการยืนยันความสำเร็จที่มีในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ
ถึงได้มีคนพูดบอกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งและอีกครึ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะเห็นผลเมื่อเราได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยนะครับงั้นการเริ่มต้นคริสตจักรก็เช่นเดียวกันไม่เพียงแต่เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นเราอยากจะมีโบสถ์อยู่ย่านฝั่งทนเราไม่อยากเดินทางเราอยากนั่งรถเมล์สั้นลงครึ่งทางเราอยากจะประหยัดค่าแท็กซี่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเราอยากเราคันไม้คันมือเราอยากจะทำคริสตจักรเราเองนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มคิดจักเพราะเพียงแค่ว่าเราอยากจะทำหรือเราอยากจะสะดวกแต่เราเริ่มต้นเพราะว่าเราต้องการทำตามนิมิตทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ในคิดจักของเราเอเมนไหมครับคือการนำพระเจ้าไปสู่ผู้คนมากมายคือการนำความรอดไปสู่ผู้คนในทุกย่านทุกถิ่นทั่วทั้งประเทศไทยเริ่มต้นจากใกล้บ้านเราเริ่มต้นจากใกล้ที่ทำงานเราเริ่มต้นจากเพื่อนข้างๆเราที่โรงเรียนเอเมนไหมครับงั้นการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นในพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเราทำส่วนของเราครึ่งหนึ่งในการตั้งคริสตจักรพระเจ้าทรงส่งของลงอีกครึ่งหนึ่งและเป็นครึ่งที่มีความสำคัญด้วยเมื่อหลายที่เราได้ฟังเทศนาในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ผมได้เทศนาไปแล้วว่าความสำเร็จนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องเชื่ออย่างอยู่ไหมครับว่าความสำเร็จของท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระผิวว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในเอาไว้ในใครครับไว้ในพวกเราไว้ในพวกท่านเพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พี่น้องการสร้างคริสตจักรจึงต้องสร้างตามแบบแผนของพระเจ้าเริ่มต้นในพระเจ้าให้พระเยซูมาเริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าในวันนี้สดุดี127ข้อที่1พระคัมภีร์ได้บอกแล้วว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงสร้างเน็กซัสธัมเบอรีบรรดาหัวหน้ากลุ่มทั้งหลายก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงอวยพรเน็กซัสที่นี่ผมก็ เพราะแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราจะไม่เหนื่อยเปล่าเลยเองไหมครับเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเราจะไม่เหนื่อยเปล่าเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงอยู่กับเราเรามอบถวายคริสตจักรนี้แด่พระเจ้าเรามอบถวายงานทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะมั่นใจว่าพระองค์จะทรงอวยพรให้เราไปถึงความสำเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยในพระธรรมกิจการที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาเริ่มต้นทำตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์และด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหล่าสาวกเชื่อฟังพระเยซูแล้วเขาก็ไปรวมตัวกันที่เยรูซาเล็มและในวันนั้นมาถึงในช่วงเทศกาลเพนเทคสเตย์เพนเทคอสซึ่งใกล้ถึงแล้วในปีนี้ด้วยนะครับระหว่างที่120คนกำลังอยู่ในห้องชั้นบนอยู่ตรงชั้น6ไม่มีนะครับตอนนั้นคือชั้นบนแต่เราอยู่ชั้น6เห็นมั้ยครับพี่น้องเราเริ่มต้นโบสถ์เนี่ยนะ120คนเท่ากันเลยเท่ากับว่าทำกิจการเลยแล้วเราอยู่ชั้น6ด้วยอยู่สูงกว่าด้วย เขาบอกว่า120คนอยู่ประชุมห้องชั้นบนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือพวกเขาสันฐานเหมือนลิ้นเป็นไฟลุกอยู่ข้างๆข้างๆท่านมีไฟลุกอยู่ไหมครับจะได้ช่วยกันดับเพราะไฟติดไฟอยู่120คนประชุมอยู่ห้องชั้นบนพระวิญญาณเสด็จลงมานั่นคือจุดเริ่มต้นของคริสตจักรในโลกนี้เมื่อเขาประชุมรวมกันตามคำสั่งของพระเยซูเขามีนิมิตมีภาระใจแล้วเขาเชื่อฟังแล้วเขารอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาพระวิญญาณเทลงมากิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4ก็บอกเรื่องราวนี้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาเริ่มต้นทำกิจจักรของพระเจ้าเริ่มต้นทำภารกิจแห่งพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูทรงมอบหมายเอาไว้หลังจากนั้นพระมีก็เล่าเรื่องมาเปโตรอัครทูตก็เริ่มต้นกล่าวปราศัยไม่ใช่หาเสียงลงเลือกตั้งนะครับเปโตรอัครทูตเริ่มปราศัยต่อชาวยิวที่กำลังตกใจว่าบรรดา120คนนี้เป็นอะไรไปแล้วทำไมพูดภาษาพระวิญญาณกันใหญ่เลยมีความชื่นชมยินดีหน้าตาอิ่มเอมีไฟลุกด้วยเขาก็เริ่มตื่นตาตื่นใจกันเอโตก็เห็นโอกาสก็เริ่มปราศัยข้อ37พระมีบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปราบใจคำนี้เราไม่ค่อยได้ยินมากนักในศัพท์ทั่วไปนะฮะแปลกปราบใจ
ม่เชื่อลองไปคุยกับเพื่อนก็ได้วันนี้เรารู้สึกแปลกประหลาดใจมากเลยเพื่อนอาจจะงงได้มันแปลว่าอะไรแปลกประหลาดใจมันมีอะไรติดไฟอยู่เหรอคำนี้เป็นคำพระคัมภีร์มากเลยนะแปลกประหลาดใจเนี่ยในภาษาในพระคัมภีร์คิงเจมส์เขาใช้แปลความหมายว่าเสียดแทงทะลุเข้าไปในใจโอ้โหเป็นยังไงครับคนยิวฟังเปโตรปราศรัยปุ๊บมันเสียดทะลุเข้าไปในขั้วหัวใจตัดขั้วหัวใจห้องซ้ายบนเลยคำนี้คือแปลกปราบเคยเป็นอย่างนี้ไหมฟังพระคัมภีร์ฟังเทศนาแล้วมันเสียดทะลุอ่ะเสียดแทงทะลุเหมือนมีดปักอกสอนปักเข่ามันทะลุเข้าไปในใจข้อ36ธนูใช่ไหมบอกว่าอะไรครับทำไมเขาแปลกปราบใจทำไมคนยิวนั้นแปลกประหลาดใจน้องเคยตั้งสังเกตไหมทำไมเห็น120คนอยู่บนห้องชั้นบนพระวิญญาณเทลงมาเปโตรกล่าวปราศรัยแล้วเขาแปลกประหลาดใจเขาแปลกประหลาดใจเรื่องอะไรพระมีบอกว่าอะไรข้อ36บอกว่าเพราะฉะนั้นในพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์ผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์สองคำนี้แหละมันแทงเข้ามาในทะลุขั้วหัวใจของคนยิวเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าคำนี้คือคำว่าลอร์ดซึ่งแปลว่าผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดคูริออสผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดและคำว่าพระคริสต์ก็คือคริสตอสซึ่งแปลว่าผู้ได้รับการเจิมวันนั้นชาวยิวที่ฟังเปโตรปราศรัยเนี่ยเขาเพลินถึงจุดประจักษ์แจ้งเลยว่าโอ้คนที่เขาไปตึงกางเขนเนี่ยที่แท้ไม่ใช่ลูกช่างไม้ที่มาหลอกลวงกลับกลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมเจ้านายผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดผู้รับการเจิมจากพระเจ้าโอ้โหเราไปตรึงคนนี้เฉยเลยเราไปตรึงพระเยซูผู้ได้รับการเจิมจอมเจ้านายผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดพระเยซูคริสต์เจ้าเราไปตรึงเขารู้สึกแปลกประหลาดใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเขาจนเขากลับใจใหม่บังเกิดใหม่ข่าวประเสริฐเริ่มทำงานในใจพวกเขาแล้วโดยผ่านฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรคนเดิมที่เคยวิ่งหนีลุกขึ้นมากล่าวปราศรัยด้วยใจกล้าหาญเปโตรคนเดิมเลยหยกเพิ่งจะวิ่งหนีเพราะคนยิวมาถามว่าเป็นศิษย์พระเยซูเหรอคนเดียวกันนี้ลุกขึ้นกล่าวปราศรัยด้วยฤทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคนมากมายก็รู้สึกว่าพระวิญญาณทำงานในใจผ่านข่าวประเสริฐที่เขาได้เล่านี้พระมีบอกว่ามีคนกี่คนกลับใจใหม่ครับ 3,000 คนในการปราศรัยครั้งเดียวของเปโตรอัครทูตยืนขึ้น12ทั้ง11คนยืนขึ้นมาเป็นแผงหน้ากระดานไม่รู้เอามือไขว้กันด้วยหรือเปล่าแล้วก็กล่าวปราศรัยเรื่องราวพระเจ้าคน 3,000 คนกลับใจใหม่จาก120กลายเป็น 3,000 คนท่านต้องอยากเห็นอย่างนี้บ้างไหมครับในชีวิตของท่านเราอยู่ตั้งชั้น6เนี่ยเราคงต้องมีมากกว่า 3,000 แน่ๆในวันนึงใช่มั้ยครับมากกว่าตั้งหลายเท่าเนี่ยเพราะเราอยู่สูงวันนึงเราจะเห็นอย่างนี้อย่างแน่นอนเมื่อพระเจ้าจะทรงโปรดเจิมข่าวประเสริฐผ่านชื่อของท่านท่านก็คือเปโตรคนหนึ่งเอเมนมั้ยครับที่บอกกันข้างว่าคุณน่ะชื่อเปโตรเพราะพระเยซูว่าเราจะสร้างศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรบนชื่อของเขาก็คือชื่อของพวกท่านข่าวประเสริฐจะออกจากปากของท่านไปยังคนมากมายจะมีคน 3,000 คนในโรงเรียนไม่อะไรของท่านที่ทำงานของท่านได้รับข่าวประเสริฐและคนมากมายจะรับความรอดข้อ37เนี่ยคนยิวบอกว่าบอกกับเปโตรเมื่อฟังแล้วตกจะบอกว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเขารู้สึกแปลกปราบใจอีกแล้วแล้วกลับใจใหม่3,000 คนกลับใจใหม่ข่าวประเสริฐเริ่มแผ่ไพศาลออกไปนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเพราะพระวิญญาณพระเจ้าทรงเริ่มต้นคริสตจักรเป็นดั่งคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมว่าจะมีลูกหลานดุจอะไรครับดุจดวงดาวบนดวงดาวบนท้องทะเลดวงดาวบนท้องฟ้าเม็ดทรายในท้องทะเลมันเริ่มเป็นจริงนับจากวันที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นคริสตจักรพระวิญญาณสถิตเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเขาเริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องเราวันนี้เรากำลังทำหน้าที่อะไรเรากำลังทำหน้าที่อะไรกันอยู่เรากำลังสานต่อนิมิตที่พระเจ้าเริ่มต้นเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเอเมนไหมครับเรากำลังสานต่อพันธกิจของการสร้างคริสตจักรตามแบบของพระเยซูเรากำลังสานต่อพันธกิจของการนำความรอดนำข่าวประเสริฐไปยังคนมากมายเพื่อเขาจะรับชีวิตใหม่เพื่อเขาจะรับ
หมือนอย่างที่เขาได้อ่านกีเดียนรับชีวิตใหม่พ้นจากความตายพ้นจากการทำร้ายตัวเองและเข้ามาสู่ข่าวประเสริฐและความรอดของพระเจ้าวันนี้ให้เราได้มาเริ่มต้นสร้างคริสตจักรของพระเจ้าอย่างถูกต้องมีอยู่7อย่างที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกถึงลักษณะของคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกนี้คริสตจักรที่จะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของท่านคริสตจักรที่จะเปลี่ยนฝั่งทนจะเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนประเทศทั้งเปลี่ยนโลกนี้ให้มารู้จักความจริงของพระเจ้ามีอยู่7สิ่งที่เป็นลักษณะของคริสตจักรและอย่าลืมว่าคริสตจักรคือใครครับคริสตจักรก็คือเราฉะนั้นเราจะมี7สิ่งนี้ในใจของเราเองมั้ยครับเราจะมีลักษณะ7ประการนี้ที่จะเป็นลักษณะของตัวท่านลักษณะของครอบครัวของท่านลักษณะของกลุ่มแคร์ของท่านและจะเป็นลักษณะของคริสตจักรของเรามีอยู่7ประการประการที่1นะครับก็คือคริสตจักรที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเห็นน้องบอกกันข้างพึ่งพาพระคุณพระเจ้าข้อ38ถึงข้อ41เนี่ยได้กล่าวเรื่องราวนี้เปโตรบอกพวกเขาเมื่อเขาบอกว่าทำยังไงดีหนอเปโตรบอกว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเลยและให้พระเจ้ายกความผิดบาปของท่านทั้งหลายเป็นคริสตจักรที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้ากลับใจใหม่รับพระคุณของพระเจ้าและกลับใจบังเกิดใหม่ในชีวิตและการรับบัพติศมาก็เป็นการแสดงออกของการกลับใจใหม่เอเมนไหมครับรับบัพติศมาในน้ำตัวเก่าตายลงไปสมัยก่อนเราใส่น้ำเรามีอยู่สองท่าที่เป็นคนมักจะนิยมนะฮะก็คือจุ่มตรงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่รับบัพติศมาแบบจุ่มตรงๆนะฮะวันนั้นเนี่ยในบ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบประปาก็เลยเติมได้แค่ประมาณเข่าประมาณแถวๆนี้นะฮะน่องเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาต้องรับบัพติศมาในน้ำแล้วแล้วผมก็เป็นคิวแรกๆเนื่องจากว่า the show must go on ใช่ไหมเราโปรแกรมเราเลทไม่ได้รับก็ต้องรับผมก็ถูกให้มายืนอยู่ประมาณน้ำแค่นี้ครับเราบอกว่าเราใส่น้ำพร้อมหรือยังผมว่าพร้อมครับจุ่มลงมาเลยครับจะจุ่มยังไงล่ะครับก็กดนั่งยองๆจนมันจะมิดน้ำเพราะว่าแทงเล็กมากนอนไม่ได้นั่งยองๆเอาหัวลงไปข้างล่างทำไงก็ได้ขอให้น้ำมันมิดหัวให้ได้ใช้เวลานานมากกว่าผมจะรับเสร็จเพราะว่ากดแล้วกดอีกกดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาโอ้โหแม่สัมผัสบรรยากาศฟื้นจากความตายมากเพราะว่าถูกกดลงไปแทบจะมิดบ่อลงไปเลยเห็นไหมนี่คือการแสดงออกของการกลับใจใหม่การรับบัพติศมาในน้ำเรารับพระคุณพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแต่มันอยู่ในใจเราไม่ได้มันต้องแสดงออกเป็นการกระทำเอเมนไหมครับอย่ารับพระคุณพระเจ้าเป็นเพียงแค่ของฟรีที่เขาให้มาแล้วก็เก็บเอาไว้ทิ้งคว่างๆแต่รับพระคุณพระเจ้าเข้ามาแล้วให้มันแสดงออกมายังชีวิตของท่านและผลที่ชัดเจนมากของการแสดงของการกลับใจใหม่รับพระคุณพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ผลงานความสำเร็จอะไรบางอย่างแต่เป็นผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับนี่คือผลงานอันสูงสุดที่พระเจ้าต้องการจะให้เกิดผลในชีวิตของท่านก็คือผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของการเปลี่ยนแปลงชีวิตกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึงข้อ24ได้บอกผลอันนี้เอาไว้ว่าถ้าเรากลับใจใหม่อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงด้วยนะครับกลับใจใหม่บังเกิดใหม่รับบัพติศมาแล้วก็ให้พระเยซูเป็นเจ้านายแท้จริงเราจะเกิดผลคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนที่น้องไปนั่งดูที่บ้านก็ได้ว่าโอ้โหความรักเรารักไหมเนี่ยหรือเรารักรักเกลียดเกลียดแล้วแต่อารมณ์เรายินดีหรือเราทุกข์ใจหน้าตาเรายินดีไหมเวลาเราเผชิญกับปัญหาสันติสุขในใจหรือเราหวั่นวิตกตลอดเวลาอดทนไหมกรุณาไหมหรือว่าเราเป็นคนอาฆาต เรากรุณาต่อผู้ที่กรุณาเราแต่เราอาฆาตต่อผู้ที่อาฆาตเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ต้องกรุณาตอบแทนกันด้วยการดีความดีความซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไปเลยแต่ผู้ที่เอาเนื้อหนังไปตรึงที่กางเขนคือรับพระเยซูแล้วเนี่ยจะเห็นผลอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งของคริสตจักรที่พึ่งที่จะเปลี่ยนโลกคือต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า
ไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยความดีของแต่ด้วยพระคุณที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สองครับคือคริสตจักรที่เห็นคุณค่าพระวจนะนอกจากพึ่งพาพระคุณแล้วสิ่งที่สองก้าวที่สองคือเห็นคุณค่าพระวจนะข้อ42ตอนต้นบอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตอุทิศตัวเลยนะครับเขาไม่ใช่แค่ฟังพอผ่านนะฟังพอผ่านฟังพอให้รู้สึกว่าฟังแล้วอะตอนผมเรียนหนังสือมัธยมเนี่ยคุณครูเนี่ยสอนเสมอว่าการฟังไม่เหมือนกับการได้ยินการได้ยินคือเราใช้ระบบประสาทธรรมชาติเสียงมันเข้ามาเป็นคลื่นกระทบใบหูไหลเข้าไปกระดูกอะไรนะค้อนอะไรนะทั้งค้อนโกรนเขย่าไปเขย่ามาจนกลายเป็นเสียงแล้วมันเข้าไปที่สมองจนเราแปลความนั่นคือการได้ยินแต่การฟังเป็นการฟังด้วยมันไหลเข้ามาต่อยหน่อยนึงจากหัวมันไหลเข้ามาในใจด้วยนั่นคือการฟังว่าถ้าเราฟังถ้าเราเพียงแค่ได้ยินเราจะไม่สนใจมันเข้ามามันก็ออกไปเข้ามาหูซ้ายออกหูขวาออกปากออกจมูกออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือการฟังธรรมดาแต่การได้ยินคือการฟังด้วยใจฉะนั้นเมื่อเราฟังพระเจ้าเราจึงฟังด้วยใจเอเมนไหมครับฟังด้วยใจฟังด้วยหูที่สามคนเรามีสองหูใช่ไหมแต่มีหูหนึ่งที่อยู่ตรงนี้คือหูหัวใจถ้าเราฟังด้วยใจเราจะรับพระพรจากพระเจ้ามากมายถ้าเราฟังพระเจ้าด้วยใจเราจะเห็นการเกิดผลแล้ววันนี้คิดจากสมัยนั้นเขาฟังแบบนี้จริงๆเขาอุทิศตัวแล้วก็เงี่ยหูฟังแล้วเขาฟังด้วยหัวใจเขาฟังคำสอนอัครทูตเหมือนคิดจากที่เมืองเบโลอาชาวเบโลอากิจการบทที่17ข้อ11พระคัมภีร์บอกว่ายิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสโลนิกาเพราะเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันค้นเลยนะหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านี้จริงดังกล่าวหรือไม่เขาค้นดูเลยนะเขาเปิดดูหูเอ๊ะมันยังไงนะมันโยงไปข้อนี้พลิกดูอีกหน่อยนึงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะไปเปิดโปรแกรมภาษากรีกดูที่ฮีบรูดูซิเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะลองตีรากอ่านดูซิมันแปลอ่านแตกต่างกันไหมอ่านกระพกกับหางเป็นยังไงพยายามค้นดูมากเลยสงสัยไปถามข้อนี้แปลว่าอะไรทำไมมันบอกอย่างนี้ทำไมข้อนี้บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้เอ๊ะจริงไหมไม่จริงยังไงเอาใจใส่ในการอ่านพระวจนะพระเจ้ามากเอเมนไหมครับนี่คือการสนใจฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอขวนขวายเรียนพระคัมภีร์สมัครโรงเรียนพระคัมภีร์เปิดชั้นสอนพระคัมภีร์ในโบสถ์เอเมนไหมครับวันหนึ่งโบสถ์เราจะเปิดสอนพระคัมภีร์ในภาคค่ำประมาณเที่ยงคืน พระคริสต์ทำเที่ยงคืน ดีไหมเผื่อว่าใครอาจจะนอนไม่หลับมาเรียนพระคัมภีร์ได้เปิดภาคค่ำเพราะว่าเราทำงานเราเลิกงานเรามาเรียนได้วันอาทิตย์เราอาจจะเรียนแล้วเรียนอีกอาจจะงงๆหน่อยมึนๆเราเปิดภาคค่ำมาเรียนภาคค่ำกันเลยมาเรียนพระคัมภีร์ศึกษาดูทีละเล่มทีละข้อเลยดังนั้นมันแปลว่าอะไรมันเป็นยังไงดังนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างนี้เลยเมื่อถึงเวลาเมื่อเป็นยังไงเมื่อถึงเป็นยังไงถึงอะไรเงี้ยนั่งดูแกะตันทีละคำทีละประวัติศาสตร์กันเลยเพื่อเราจะเป็นคิดจักที่เอาใจใส่พระเจ้าพระเจ้าเห็นไหมครับแต่การฟังการได้ยินและการฟังไม่พอมันต้องทำไมด้วยครับต้องกระทำตามมันต้องกระทำตามยากอบบทที่1ข้อ22ถึงข้อ24นะครับพระมีบอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองโอ้โหใครหลอกเราไม่ว่าเท่ากับเราหลอกตัวเองมันเหมือนคนมีปัญหาทางจิตใช่ไหมหลอกตัวเองอ่ะหลอกตัวเองเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราหลอกตัวเองมันน่าสงสารมากเลยคนอย่างนี้นี่คือคนที่เอาแต่ฟังพระคัมภีร์แล้วไม่ทำตามก็คือการหลอกตัวเองใช่ไหมหลอกว่าเราหน้าตาดีหลอกว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คือหลอกตัวเองเราไม่ได้เป็นจริงตามพระคัมภีร์ดังกล่าวไงพระมีมนต์น่าสงสารมากเขาบอกว่าเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าตัวเองในกระจกเงา
ลองอ่านแล้วลองคิดตามนะยากอบเขียนได้เห็นภาพมากเลยเหมือนเอาหน้าเราดูหน้าในกระจกเงาแล้วเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปแล้วลืมในทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรโอ้โหจินตนาการภาพนะเราตื่นเช้ามาเราส่องกระจกใช่ไหมแปรงฟันส่องกระจกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ออกจากกระจกแล้วเราก็เดินไปเราจำภาพในเงาไม่ได้หรอกเราจำไม่ได้มันมันยังไงแล้วเราก็ไปจินตนาการเราเองว่าเราคงเป็นอย่างนั้นมั้งเราคงจะเขียนคิ้วเท่ากันมั้งเราคงจะหน้าตาดีแล้วเราคงจะตกแต่งทุกอย่างได้ดีเราก็คงลืมหน้าในกระจกไปยากรจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่เอาแต่ฟังแต่ไม่ทำตามเราเป็นแบบนี้ก็คือเราเพียงแค่ฉาบฉวยแล้วพระคัมภีร์ก็ไม่เป็นจริงในชีวิตเรามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เห็นในกระจกแล้วเราก็จากกันไปงั้นวันนี้ขอให้เราเป็นคริสตจักรที่เอาใจใส่พระวจนะพระเจ้าไปมั้ยครับให้พระคัมภีร์เป็นรากฐานของคริสตจักรเราจริงๆเราสร้างบ้านบนศิลาสร้างบ้านบนพระวจนะพระเจ้าสร้างบ้านบนความจริงของพระวจนะพระเจ้าเราไม่ได้สร้างคริสตจักรบนความรู้สึกของเราเองเราไม่ได้สร้างคริสตจักรบนความเชื่อเราเองเราไม่ได้สร้างคริสตจักรบนความชอบของเราเองแต่เราสร้างคริสตจักรบนพระวจนะพระเจ้าที่จะเป็นความจริงที่ไม่มีวันตายใช่มั้ยครับและนี่คือคริสตจักรที่จะยั่งยืนสิ่งที่3ครับคริสตจักรแห่งการสามัคคีธรรมสามัคคีคือพลังใช่มั้ยสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมเฟลโลชิพนะครับข้อ42บอกว่าและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานข้อ46ทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่กันในพระวิหารหักขนมปังตามบ้านพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจข้อ47ทั้งสรรเสริญพระเจ้านี่คือบรรยากาศของการสามัคคีธรรมของคริสตจักรสมัยแรกซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาไปหักขนมปังคือรับพิธีมหาสนิทใช่ไหมหักขนมปังระลึกถึงพระกายมหาสนิทไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เรากับพระเจ้าเหมือนเรากับพี่น้องด้วยว่าเราเป็นกายเดียวกันพระเยซูทรงให้พิธีระลึกนี้เพื่อบอกว่าทุกคนเราต้องเป็นกายเดียวกันในพระวรกายของพระเยซูเขาจึงไปรับขนมปังหักขนมปังตามบ้านบางบ้านก็อาจจะไม่มีน้ำองุ่นใช้น้ำเขียวผมเคยเจอเหมือนกันบอกมันยังไงล่ะเนี่ย จะบอกโลหิตพระเยซูยังไงล่ะเนี่ยนี่คือโลหิตพระเยซูเขียวปึ๊ดเลยนะฮะพระเยซูโลหิตเขียวเอ๊ะจะแปลกๆอยู่บางบ้านก็อาจจะไม่มีขนมปังไร้เชื้อไปขนมปังฟูๆมาว่าจะกินหมดพระเยซูทรงหักมันหักไม่ได้มันต้องฉีกเอาก็ต้องเปลี่ยนสกิปพระเยซูทรงฉีกขนมปังแล้วแจกเอ๊ะจะยังไงล่ะเนี่ยกว่าจะกินลงไปหมดได้แต่ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในสาระสำคัญว่านี่คือการหักขนมปังนะฮะถ้าให้ดีก็ให้มันถูกต้องแต่ว่าในสาระคือการเป็นกายเดียวกันไปหักขนมปังไปอธิษฐานด้วยเยี่ยมเยียนบ้านด้วยทานอาหารตามบ้านด้วยนี่คือบรรยากาศที่พระคัมภีร์บอกว่านี่เขาได้สามัคคีธรรมกันนมัสการพระเจ้าร่วมกันอธิษฐานร่วมกันไปกินข้าวตามบ้านเหมือนอย่างแคร์ของโปรเอใช่ไหมครับ ที่จะต้องมีการถ่ายรูปให้กับพี่น้องได้น้ำลายไหลทุกครั้งเมื่อผ่านวันแคร์โอ้โหแต่ละแคร์เหมือนมีการเลี้ยงโต๊ะจีน เหมือนมีการเลี้ยงใหญ่ในแคร์เนี่ยถูกต้องเลยไปทานไปเยี่ยมบ้านนั้นบ้านโน้นบ้านนี้กินข้าวร่วมกันนะฮะเขาบอกว่าบรรยากาศสถิติของคริสตจักรที่สุภาพดีคือคริสตจักรที่สมาชิกเนี่ยไปกินข้าวกันตามบ้านไปเยี่ยมกันตามบ้านอย่างอิสระโดยที่ไม่มีการกำหนดไม่ได้มีการบังคับจากคริสตจักรว่าคุณไปเยี่ยมบ้านนี้คุณไปเยี่ยมบ้านนั้นแต่เขานัดกันเองนัดกันไปกินข้าวบ้านฉันไหมไปเยี่ยมบ้านฉันไหมทุกคนต่างสามัคคีธรรมกันอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือคริสตจักรที่ดีคำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยมาจากภาษาเดิมคือคอยโนเนียใช่ไหมครับคอยโนเนียไม่ใช่คอยโนเนียนะครับคอยโนเนียสามัคคีธรรมเนี่ยก็มีความหมายคือสองคำคือหนึ่งคือสองซีซีแรกคือคอมมูเนียนความหมายของการสามัคคีคอมมูเนียนเขามีส่วนร่วมในชีวิตของกันและกันcommunion อันที่2คือ communication คือเขามีการสื่อสารกันเขาพูดคุยกันเขาแบ่งปันกันฉันมีความทุกข์ฉันเล่าให้เธอฟังฉันมีความสุขเธอเล่าให้ฉันฟังเขาสื่อสารเขาพูดคุยเขาอีเมลหากันเขาเขียนจดหมายรักให้กันเขาคิดถึงกันเขาส่งข้อความถึงกันเขามองตาแล้วเขารู้ใจเขาสื่อใจกันได้เขามีปฏิสัมพันธ์กันเอเมนมั้ยครับนี่คือคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกนี้คือคริสตจักรที่มีความรักความผูกพันทุกคนในโบสถ์รู้จักชื่อกันเอเมนไหมครับงั้นอยากให้พี่น้องภายในเดือนนี้นะกุมภานี้นะ
ท่องชื่อให้ได้หมดทุกคนนะเดี๋ยวจะสอบให้ยืนขึ้นมาแล้วทุกคนเขาชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะเพื่อเราจะรู้จักกันพี่น้องถ้าเรายังไม่รู้จักชื่อกันเราจะไม่รู้จักใจกันได้ยังไงเราต้องเริ่มจากด่านที่หนึ่งก้าวแรกก่อนคือการรู้จักชื่อกันเอเมนไหมครับแล้วก็รู้จักบ้านกันรู้จักสไตล์ความชอบนิสัยใจคอของประธานความสามารถนะครับสิ่งที่สี่คริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกคริสตจักรที่ยำเกรงพระเจ้ามีความยำเกรงพระเจ้าข้อ43บอกว่าเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนเขายำเกรงพระเจ้านะเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เขาได้ฟังข่าวประเสริฐฟังคำพยานของเปโตรแล้วเขาแปลปราบอีกแล้วแปลปราบใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าดลใจเขาได้และพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาสดุดี33ข้อ18ถึง19นะครับบอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระยาเวอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตายและเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ในยามขาดแคลนอาหารให้น้องพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูเนื้อชีวิตของท่านเห็นไหมครับงั้นเราจึงยำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าเฝ้ามองจับตามองดูชีวิตของท่านบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้ามองเรามันคงน่ากลัวนะเหมือนมีสายตาจ้องสายตาอมหิตจ้องเราอยู่อย่าพลาดนะลูกอย่าพลาดนะพระเจ้าเตรียมแท้ไว้แล้วเตรียมไฟไว้แล้วน้ำมันราดอย่าพลาดนะทำบ่าวแล้วตูมเลยส่งไฟลงมาเผาเลยไม่พระเจ้าเป็นมองเราด้วยสายตาแห่งความรักพระมีบอกว่าพระองค์ทรงเฝ้ามาเพื่อจะช่วยกู้เขาให้พ้นจากความตายเพื่อเขามีชีวิตอยู่ในยามขาดแคลนพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูท่านด้วยใจห่วงใยด้วยความรักและบางครั้งความรักก็อาจจะเป็นการตีบ้างเพื่อให้ท่านต้องอย่าทำพลาดอย่าเดินตกเหวอย่าเดินตกทางตกข้างทางอย่าเดินเหยียบกับระเบิดพระเจ้าอาจจะตีท่านบ้างเพื่อให้ท่านต้องกลับใจจากบางสิ่งบางอย่างแต่พระองค์ทรงเฝ้ามองด้วยความห่วงใยเหนือชีวิตของท่านเพราะเรายำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรากลัวพระเจ้าเรายำเกรงเพราะเราสำนึกในความรักของพระองค์เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้าทุกที่ทุกเวลาเห็นไหมครับทุกอิริยาบถยำเกรงพระทั้งภายนอกและภายในใจเราเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเห็นในใจท่านเพียงแค่คิดก็ผิดแล้วใช่ไหมเพียงแค่คิดก็พระเจ้าก็สนพระทัยระวังความคิดของท่านด้วยมารเนี่ยมันโจมตีมันไม่โจมตีแบบเป็นผีหนังไทยหรอกลุกมาจากโอ่งมาบีบคอมันโจมตีความคิดท่านมันโจมตีใจท่านความคิดของท่านว่าให้ท่านน้อยเนื้อต่ำใจขมขื่นต่อว่าบาดเจ็บอิจฉาตาร้อนคดโกงมันโจมตีความคิดเพราะเมื่อความคิดตกเป็นของมารการกระทำก็ตกเป็นของมารเช่นเดียวกันนั้นขอให้เรายำเกรงพระทั้งภายนอกและภายในทั้งในที่สาธารณะตรงนี้และที่ลี้ลับส่วนตัวของท่านที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวให้เรายำเกรงพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูอยู่ทำท่าอย่างนี้ไม่ได้พระเจ้ากำลังจะมาขมือบท่านนะพระเจ้ากำลังเฝ้ามองดูท่านไม่ได้กำลังจะมาขมือบจะมาท่านนะพระเจ้าเฝ้ามองดูด้วยความห่วงใยและความรักเห็นไหมนะครับสิ่งที่ห้าผ่านมาสี่อย่างนะครับท่านเปลี่ยนแปลงก็ยังสี่อย่างทั้งที่ห้านะครับคริสตจักรที่เต็มไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์หมายสำคัญการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าข้อ43บอกว่าและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายทำการอัศจรรย์มากมายมัทธิวบทที่28ข้อที่18พระมีบอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้ให้แก่เราแล้วเอเมนพระเยซูทรงมอบแล้วท่านลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าพระเยซูทรงมอบแล้วว่าสิ่งหน้าทั้งหมดในสวรรค์ในโลกมอบให้กับเราแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราจึงมีอำนาจเหนือสิ่งชั่วร้ายเหนือผีมารซาตานเพราะพระเจ้าทรงมอบให้กับเราแล้วเห็นไหมครับ
นี่คือคริสตจักรที่จะเปลี่ยนโลกคือคริสตจักรที่พึ่งพาพระเจ้าเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเชื่อในการอธิษฐานเผื่อเห็นการหายโรคเห็นการอวยพรอย่างอัศจรรย์เห็นคนพ้นจากปัญหาอย่างอัศจรรย์มีคำพยานมากมายเกิดขึ้นในคริสตจักรผมอยากนำใจพี่น้องจริงๆว่าให้เราทุกวันเราเชื่อในพระเจ้าว่าเราจะมีคำพยานอะไรบางอย่างที่พระเจ้าส่งมาอวยพรท่านอย่างอัศจรรย์เห็นไหมครับเริ่มต้นด้วยความเชื่อของท่านแล้วออกมาด้วยการอธิษฐานด้วยความเชื่อของท่านแล้วลงมือทำอะไรบางอย่างที่จะเห็นพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของท่านผมเชื่อมีหลายคนมีคำพยานที่พระเจ้าทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของท่านอย่างอัศจรรย์ด้วยเห็นไหมครับและเชื่อว่าจะมีอีกอย่างมากมายในคริสตจักรของเราในวันข้างหน้าสิ่งที่6คือคริสตจักรที่ดูแลกันและกันในทุกเรื่องของชีวิตไม่เพียงแต่เขานมัสการพระเจ้าไปสามัคคีทำกันฤทธิ์เดชพระเจ้าเคลื่อนไหวแต่เขาดูแลกันและกันทุกอย่างในชีวิตด้วยข้อ44และข้อ45บอกว่าคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันนำทุกสิ่งมารวมกันเป็นของกลางและพวกเขาก็ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นเราอ่านดูพระคัมภีร์เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมพี่จักเรียกร้องเยอะจังมันเป็นสมาธิบทต้องขายข้าวของเลยเหรอต้องขนข้าวของขนเครื่องมือทำมากินมากองไว้ที่โบสถ์เหรอถึงเป็นสมาชิกโบสถ์ได้ไม่ใช่ตอนนี้ในบริบทตอนนี้เป็นบริบทที่พี่จักยุคนั้นเป็นยุคที่มีปัญหาข้าวยากหมากแพงมีปัญหากระดานอาหารในยูรูซาเล็มในยุคเวลานั้นเขามีปัญหาว่ามีเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะปัญหาธรรมชาติปัญหาเรื่องการทำงานไม่เกิดผลเขาก็เลยลงมือด้วยการช่วยเหลือเอาข้าวของส่วนตัวมาแบ่งปันเจือจานให้กันและกันไม่มีใครขาดแคลนในคริสตจักรเห็นไหมครับเพราะคนที่มีมากก็เอามาให้ด้วยใจยินดีคนที่มีน้อยก็ไม่ได้แบมือขอแล้วไม่ทำอะไรเลยทุกคนต่างทำส่วนตัวอย่างดีที่สุดคนมีน้อยก็ไม่เห็นแก่ตัวเอาแต่ขอคนมีมากก็ไม่เห็นแก่ตัวเอาแต่หวงไว้แล้วไม่ให้ออกไปนี่คือสังคมอุดมคติที่ทุกคนอยากได้เห็นไหมครับคือไม่มีใครมีมากไปและไม่มีใครมีน้อยไปเลยเราจะไม่มีทางจะเห็นคนในคริสตจักรของเราต้องอดอยากเห็นไหมครับเพราะเราจะช่วยกันดูแลอย่างดีเราจะช่วยดูแลกันและกันอย่างดีเห็นไหมครับและคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยเขาไม่ได้แค่ดูแลกันเป็นครั้งคราวนะไม่ใช่ระดมกันมาแล้วก็จบแต่เขาตั้งระบบตั้งกลไกดูแลกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นจริงจังเลยกิจการบทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยก็ได้บรรยายถึงช่วงเวลาต่อมาที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าการแจกจ่ายอาหารเนี่ยมันไม่ทั่วถึงอัครทูตก็ตักอาหารใหญ่เลยตัก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 โอ้โหอัครทูตก็จริงใจในการดูแลคนมากตักอาหารใหญ่เลยช่วยเหลือคนแม่ไม้ชาวกรีกคนฮีบรูอะไรโอ้โหตักอันใหญ่ปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมาคือสมัยก่อนแม่ไม้คือกลุ่มคนที่น่าสงสารเพราะทำงานไม่ได้สมัยก่อนนะสมัยยุคนั้นนะฮะทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งพาสามีงั้นแม่ไม้จึงเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ยากลำบากในยุคเวลานั้นกิจจักร ก็พยายามดูแลแต่เมื่อสมาชิกมากขึ้นก็ดูแลไม่ทั่วถึงเราจะเห็นอัครทูตนั้นก็เลยเรียกประชุมกันแล้วบอกว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวแต่แจกอาหารก็ไม่สมควรเขาก็เลยเลือกคน7คนที่หน้าตาดีไม่ใช่นะฮะที่ชื่อเสียงดีเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาตั้งให้ดูแลงานนี้เลยแล้วบอกว่าส่วนเราจะอุทิศในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะแล้วก็ตั้งสเตเฟนเป็นหัวหน้านะเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีฟิลิปโปรโคนัสและอีกหลายคนดูแลงานด้านนี้อ่านดูเราอาจจะนึกว่าอัครทูตขี้เกียจดูแลคนหรือเปล่าไม่อยากช่วยเหลือคนละเมื่อยตักอาหารแล้วมันเมื่อยก็เลยเลือกใครก็ได้มาดูแลงานแทนหน่อยไม่ใช่เลยเพราะเราอ่านดูเราจะเห็นอัครทูตให้ความสนใจมากถึงขนาดดูแลด้วยตัวเองเลยในการดูแลคนยากไร้แต่เมื่อเขาเห็นว่านั่นเป็นคริสตจักรช่วงแรกเป็นคริสตจักรที่ต้องวางรากฐานคำสอนรากฐานความเชื่อให้ถูกต้องเขาจึงบอกว่าเขาจะละเลยภารกิจด้านพระวจนะและอธิษฐานไม่ได้เพราะถ้าโบสถ์แจกอาหารวันหนึ่งคริสตจักรก็จะพังเพราะว่าไม่มีใครวางรากฐานคริสตจักรเขาถึงแก้ปัญหาด้วยการตั้งคนขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเขาเอาใจใส่ด้วยการตั้งคนเขาไม่ได้ตั้งใครที่ว่างๆอยู่นะครับไม่ว่าอ้าวใครว่างบ้างมาตักอาหารหน่อยเอาใครว่างบ้างใครก็ได้ที่ว่างๆอ่ะมาตักอาหารหน่อยไม่เลย
ขาเลือกด้วยความเอาใจใส่มากเราจะเห็นว่าสเตเฟนหัวหน้าตักอาหารเนี่ยนะหัวหน้าครัวเนี่ยเป็นคนยังไงครับไม่ใช่ทำอาหารเก่งไม่ตักอาหารแม่นนะแต่เป็นคนเต็มไปด้วยความเชื่อเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้โหนี่คือคนดูแลคนยากไร้โอ้โหเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเจอมาแล้วเป็นถ้าเราอ่านต่อจะเห็นว่าสเตเฟนเนี่ยก็ถูกฆ่าตายด้วยความเชื่อเลยนะคือยืนขึ้นประกาศข่าวประเสริฐนี่คือหัวหน้าผู้แจกอาหารงั้นเราจึงต้องทำสองอย่างคู่กันก็คือภารกิจแห่งพระวจนะและภารกิจของการช่วยเหลือคนต้องคู่กันไปและการดูแลกันและกันมันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะมีผู้ต่อว่าในตอนท้ายบอกว่าก็เกิดการฟื้นฟูต่อมาอีกระลอกหนึ่งเมื่ออัครทูตก็ไม่ละเลยพระวจนะอธิษฐานแล้วก็ไม่ละเลยการดูแลคนยากไร้ด้วยการตั้งคนที่ดีในการดูแลงานนี้ด้วยคริสตจักรก็เจริญเติบโตขึ้นมากมายวันนี้ให้เราเป็นคริสตจักรนี้เองไหมครับที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ละเลยพระวจนะแล้วก็ไม่ละเลยในการดูแลกันอย่างดีด้วยให้เราสังเกตคนข้างๆเราฝึกสังเกตเข้าไปรู้จักเขาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเขาเองไหมครับดูหน้าตาเขาว่าหิวโหยหรือเปล่าหน้าตาเขาป่วยหน้าตาเขาไม่สบายหน้าตาเขาทุกข์ใจสังเกตเขามองเขาไม่ได้มองแล้วก็ไม่เห็นอะไรเขาแต่ว่ามองเขาดูเขาด้วยการสังเกตสังการแล้วเข้าไปช่วยเขาอย่าเพียงแต่รอคอยว่าให้เขามายื่นขอความช่วยเหลือแต่ว่าเราสังเกตแล้วเข้าไปช่วยเขาและทุกคนที่รับการช่วยเหลือก็จะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคิดจักเป็นคิดจักที่ถูกต้องเอเมนไหมครับดูแลกันแล้วกันงั้นสโลแกนของคิดจักเราคืออะไรครับคือสุขภาพดีเอเมนไหมครับสุขภาพดีมีงานทำ การเรียนเป็นเลิศ คำขวัญวันเด็กนะนี่สุขภาพดีเอเมนไหมครับดูแลกันแล้วกันด้วยอย่าให้ใครเจ็บป่วยในโบสถ์เราใครป่วยรีบช่วยเขาหายาหาอยู่หายาหายาบำรุงให้เขาดูแลเขาว่าอย่าให้เขาเจ็บป่วยพาเขาออกกำลังกายพาเขาไปฟิตร่างกายมีงานทำอย่าให้ใครตกงานเห็นไหมครับอย่าให้ใครตกงานตกงานได้ไม่เกิน3วันสามวันแล้วพระเยซูฟื้นเราก็มีงานทำด้วยดูแลกันแล้วกันอย่างดีนะครับแล้วก็การเรียนเป็นเลิศด้วยเห็นไหมครับรุ่นพี่เรียนเก่งมาติวรุ่นน้องรุ่นน้องคนไหนเกือบจะเทิร์นโปรก็คือติดโปรติดโปรอยู่โปรต่ำโปรสูงเขาไปช่วยเขาให้เขาเรียนดีขึ้นมาให้ได้เอเมนไหมครับช่วยกันเอเมนประการที่7สุดท้ายนะครับสุดท้ายคือเป็นคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างแก่สังคมคริสตจักรที่เป็นแบบอย่างแก่สังคมตอนท้ายข้อ17บอกว่าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนได้รับความชื่นชอบได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตคริสตจักรได้รับการโหวตว่าโอ้โหชอบชอบโบสถ์มากเลยสังคมนี้ขอให้มีโบสถ์เยอะๆเลยชอบโบสถ์มากเป็นที่ชื่นชอบแต่ถ้าเรามาดูคำนี้นะคำว่าชื่นชอบนะครับภาษาเดิมคือ charis ไม่ใช่การชื่นชอบที่หน้าตาดนตรีไพเราะอาหารดีกินข้าวฟรีห้องประชุมเย็นไม่ใช่นะเขาว่า charis คือการมีอิทธิพลในฝ่ายวิญญาณต่อจิตใจของผู้อื่นซึ่งเกิดจากชีวิตที่สำแดงเขาชื่นชอบคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรเนี่ยมีอิทธิพลในจิตวิญญาณต่อเขาเห็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเขาเห็นชีวิตท่านมันสำแดงมันส่องสว่างเขาก็เลยชื่นชอบนี่คือความหมายของการชื่นชอบนะที่ตอนนี้ไม่ได้ชื่นชอบบนผลประโยชน์ไม่ได้ชื่นชอบบนสิ่งของภายนอกแต่ชื่นชอบเพราะว่าชีวิตของท่านที่รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือการส่องสว่างอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างแก่สังคมพี่น้องทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยขาดจุดยืนและขาดหลักการในการสร้างกรอบของบรรทัดฐานของจริยธรรมเราอาศัยกลไกเดียวในการบอกว่าอะไรถูกผิดก็คือเสียงส่วนมากนะว่าจริงไหมเราอาศัยกลไกเดียวคือเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากสามารถเปลี่ยนจากผิดเป็นถูกได้เปลี่ยนอบายมุขกลายเป็นสิ่งที่ชอบทำได้เป็นกีฬาการเล่นได้เปลี่ยนสิ่งเสพติดกลายเป็นสิ่งบันเทิงใจได้เพียงแค่เสียงส่วนมากออกกฎหมายมาแต่เสียงส่วนมากไม่ได้เป็นเสียงที่ถูกต้องเสมอไปเอเมนไหมครับเราต้องการบรรทัดฐานคือพระวจนะพระเจ้าคือหลักการของพระเจ้า
เสียงส่วนมากว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความถูกต้องว่าอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าในผมได้อ่านบทความหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของแคนาดานะเขาบอกเป็นบทเรียน10ปีของแคนาดาหลังจากปล่อยให้มีการอนุญาตให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกันได้ผ่านมา10ปีหลายประเทศกำลังเรียนแบบแคนาดาผ่านมา10ปีโดยกระแสนิยมแรงกดดันของกลุ่มเพศเดียวกันเขาก็บอกให้แคนาดาออกกฎหมายรับรองมาว่าแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายผมดูข่าววาเลนไทน์แล้วผมก็เศร้ามากเลยผู้ชายแต่งงานกันบรรยากาศชาวบ้านโอ้โหโห่ร้องชื่นชมยินดีดีใจแห่ขันหมากกันมาผมดูแล้วมันขัดตามากจริงๆแห่ขันหมากกันมาโอ้โหมีการกั้นแจกทองผู้ชายมารับผู้ชายด้วยกันมันขัดตามากจริงๆเลยบรรยากาศสนุกสนานมากเลยโอ้โหผู้เฒ่าผู้แก่มันมีพราหมณ์มีศาสนามาทำพิธีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยถูกต้องตามประเพณีทุกกระเบียดนิ้วเลยแต่มันขัดตาขัดใจจริงๆเลยมันไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทยและแคนาดาเขามีประสบการณ์นี้มา10ปีเขาอนุญาตให้แต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายเขาเรียนรู้อะไรบ้างเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งนี้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมเลยคริสตจักรถูกห้ามสอนเรื่องนี้ถูกห้ามสอนเรื่องรักร่วมเพศหลายคริสตจักรสีบางถูกดำเนินคดีถูกฟ้องเพราะว่าดันไปสอนเรื่องนี้ว่ามันผิดพระคัมภีร์ถูกฟ้องเลยเพราะว่าผิดกฎหมายถือว่าเป็นการเหยียดทางเพศคิดจักไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจัดการแต่งงานของคู่เพศเดียวกันผมต้องประกอบพิธีใครเป็นผู้มอบชายผู้นี้ให้กับชายผู้นี้ผมไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธขอเชิญหอมแก้มกันได้โอ้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันนั้นถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบที่เขากำลังทำกันแบบนี้แล้วก็มีผลต่อเด็กด้วยเด็กถูกสอนเรื่องนี้คู่รักเพศเดียวกันตั้งแต่อายุ4ขวบเพราะมันอยู่ในหลักสูตรตามกฎหมายในแบบเรียนมีเรื่องของพ่อลูกแล้วก็แม่ลูกนอกเหนือจากพ่อแม่ลูก เด็กมีออปชั่นให้เลือกโตขึ้นฉันจะกากอไก่ขอไข่คอควายถูกทุกข้อฉันจะเป็นพ่อลูกก็ได้ฉันจะเป็นแม่ลูกก็ดีฉันจะเป็นพ่อแม่ลูกก็เรื่องของฉันเพราะกฎหมายบังคับว่าต้องให้เสรีภาพเท่ากันโอ้โหพี่น้องอยากได้อย่างนั้นไหมลูกชายผมเรียนหนังสือโอ้โหป๊าพ่อลูกจะแต่งงานกับผู้ชายโอ้มันคงจะเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้จริงนี่คือสิ่งที่ผ่านมา10ปีของแคนาดาที่เขารับผลกระทบจากการออกกฎหมายนี้ไปซะแล้วแล้วเกิดการเปลี่ยนนิยามของครอบครัวใหม่หมดเลยกลายเป็นเพียงแค่การบรรลุเป้าหมายของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของชายและหญิงต่อไปแล้วของผู้ใหญ่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวของผู้ใหญ่ไม่ใช่ชายและหญิงต่อไปแล้วก็กำลังลามไปเรื่องใหม่เขาบอกว่าในเมื่อการแต่งงานข้ามเพศเป็นเรื่องที่ผิดหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ยังอนุญาตได้เขาก็เลยมีการเรียกร้องข้อใหม่กันแล้วบอกว่างั้นก็ให้แต่งงานกันได้หลายๆคู่พร้อมกันก็แล้วกันผมแต่งงานกับผู้หญิงอีก5คนได้เลยเพราะว่าสิ่งนี้ก็ผิดคำสอนของศาสนาคริสต์เหมือนกันอันนี้ผิดยังให้ได้เลยอันนี้ก็ผิดก็น่าจะให้ได้เหมือนกันนะผู้หญิงไม่พอใจแต่งงานทีเดียว3คนเลยจดทะเบียนไปเลยทีเดียว3คนมาพร้อมๆกันจัดตารางเวลากันไปเลยจันทร์ถึงศุกร์กลายเป็นอย่างนั้นไปกำลังมีการเรียกร้องให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ที่แย่กว่าเดิมพี่น้องที่รักนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสังคมที่ไม่มีจุดยืนอาศัยเพียงแค่เสียงข้างมากในการบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่วันนี้สังคมต้องการอะไรมากกว่านั้นต้องการบรรทัดฐานต้องการพระวจนะพระเจ้าต้องการสิ่งที่บอกว่ามันถูกหรือผิดตามพระวจนะพระเจ้าคนต้องการจุดยืนเด็กต้องโตขึ้นมาบนจุดยืนที่แข็งแรงบนรากฐานที่ชัดเจนไม่ใช่บนอะไรที่ล่องลอยแล้วแต่ใจจะเลือกคริสตจักรจะเป็นคำตอบของสิ่งนี้นี่คือความรับผิดชอบของคริสตจักรคือการเป็นตัวอย่างแก่สังคมคือการกล้าที่จะพูดสิ่งที่แตกต่างจากกระแสสังคมพี่น้องมีความกล้าหาญตรงนี้ไหมครับกล้าที่จะบอกสังคมว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกอธิบายเขาด้วยใจรักไม่ใช่ด้วยการทุ่มเถียง
กล้าที่ยืนขึ้นบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องตามหลักของพระวจนะพระเจ้าแม้จะถูกหาว่าเชยระเบิดก็ตามแต่ว่าเรายินดีเป็นคนที่เชยดีกว่าเป็นคนที่ผิดเห็นไหมครับเราหว่านเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหว่านสิ่งที่ไม่ดีเราจะเก็บเกี่ยวในวันข้างหน้าวันนี้เราต้องเป็นคริสตจักรที่หว่านสิ่งที่ดีเข้ามาในสังคมเห็นไหมครับหว่านความหวังหว่านความรอดหว่านความดีหว่านความซื่อสัตย์หว่านคำพูดที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่หว่านการนินทาหว่านคำสุภาพไม่ใช่หว่านคำไม่ดีไม่ดีออกไปหว่านสิ่งที่อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเราเห็นในข้อ47ในตอนท้ายสุดบอกว่าเมื่อคริสตจักรถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องเมื่อคริสตจักรถูกสร้างขึ้นอย่างครบถ้วนอย่างน้อย7เรื่องนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันเมื่อคริสตจักรถูกวางรากฐานทั้ง7ข้อนี้เป็นอย่างน้อยผลก็เกิดขึ้นคือมีคนรับความรอดทุกอะไรครับทุกวันไม่ใช่แค่ทุกอาทิตย์ไม่ใช่ปีละคนเดือนละคนอาทิตย์ละคนแต่เป็นการเกิดผลทุกวันเรื่อยไปเห็นคนกลับใจใหม่รับความรอดรับการช่วยเหลือเยียวยาในชีวิตทุกวันเรื่อยไปคริสตจักรก็มีความชื่นชมยินดีและเกิดผลทวีคูณมากมายที่น้องวันนี้ให้เราได้เป็นคริสตจักรของพระเจ้าผมเลยบอกให้เรามาสร้างคริสตจักรแต่ให้เราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าให้เราเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าจะทรงสร้างชีวิตของท่านขึ้นมาแล้วเราอยู่รวมกันแล้วเราจะกลายเป็นพระวรกายที่ถูกต้องทั้ง7ข้อนี้เป็นอย่างน้อยขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดสร้างท่านสร้างผมสร้างเราทุกคนขึ้นมาให้มีรากฐานที่ดีและเกิดผลเห็นคนรับความรอดเห็นคนรับการช่วยเหลือเห็นคนรับการเยียวยาและคริสตจักรที่เป็นคำตอบสำหรับโลกนี้เอเมนไหมครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใกล้ตัวท่านครอบครัวของท่านไปยังสังคมของเราโดยรวมเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ